สีไปทำที่ไหนมาน่ะสีสีทำจากอู่ AZC ค่ะ AZC นะทำให้เลยเนาะนี่มันคือสีอะไรโกรธใครมาปะเนี่ยก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงในอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะวันนี้เป็นซิตี้นะนี่ด้านหลังเลยสีฟ้านะครับทำมาจากน้าแจ่มนะก็ค่อนข้างสวยเลยสไตล์แต่งก็คือเรซซิ่งนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้างแล้วกันเนาะขาดไม่ได้เลยก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับก็เป็นร้านเรซเทคอ่างศิลานะครับที่เป็นผู้สนับสนุนทางช่องนะครับสำหรับใครที่จะแต่งรถนะครับใครที่หาร้านแต่งรถที่จบในร้านเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อท่อโหลดเคลือบเซรามิกฟิล์มกองแสงนะครับรวมถึงรีแมปนะครับก็ Let's Tech อ่างศิลานะจบในร้านเดียวเลยสำหรับใครที่ไปใช้บริการนะครับแล้วบอกมาจากช่องงงศินานะครับราคาพิเศษแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ Let's Tech อ่างศิลาเนาะก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงศินะด้วยนะครับก็ไปชมกันเลยอ่ะโอเคครับก็สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อนุ่นค่ะนุ่นใช่ค่ะมาจากไหนเอ่ยวันนี้มาจากอ่างศิลาค่ะอ่างศิลาใกล้ๆกันค่ะโอเคสอบถามเลยแล้วกันนุ่นมีอยู่ในกลุ่มรถซิ่งอะไรไหมตอนนี้มีไหมอยู่กลุ่ม GM6 Thailand GM6 Thailand ก็คือ GM4. มันเป็นเป็น GM นี่เนาะเป็นรุ่นรถ mm-hmm. โอเคครับผมรถซิ่งคันแรกของนุ่นเนี่ยเป็นรุ่นอะไรที่เอามาแต่งซิ่งเป็นซิตี้ปี2014ก็คือใช่ตัวนี้เลยค่ะ2014นี่คืออันนี้คือทำสีอันนี้แปรงหน้าค่ะแปรงหน้าโอเคก็เป็นตัวนี้นะรถซิ่งคันแรกแล้วทำไมถึงเลือกซิตี้มาครับซิตี้มันเหมือนแบบว่าเป็นพรมลิขิตอ่ะพี่เพราะว่าพอดีว่าหนูเป็นแม่ค้าไงแล้วทีเนี้ยมันจะทำการกู้ยากอ่ะตอนนั้นมันก็เหมือนว่ามีคนเขาปล่อยรถแล้วเรารู้จักพอดีอ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนสัญญาแล้วก็เลยทำหลักฐานการโอนลอยก็คือไม่ได้เข้าระบบเลยคือผ่อนกันปากเปล่าพูดง่ายใช่โอเคก็เดี๋ยวอยากจะให้นุ่นเนี่ยช่วยพรีเซนต์รถคันนี้หน่อยว่าเราทำอะไรไปบ้างตรงไหนยังไงบ้างโอเคเนาะโอเคก็เริ่มจากภายนอกกันเลยครับนุ่นทำอะไรไปบ้างครับด้านหน้าอันนี้แปลงหน้าจากปี2014เป็นปี18จากร้าน TK Shop ค่ะครับผมแปลงหน้าใช่ไหมใช่กันชนใช่แล้วหลังอ่ะกันชนก็แปลงอ๋อหน้าหลังเลยใช่ปะใช่ค่ะโอเคครับผมต่อมาแล้วก็เป็นลิ้นหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นลิ้นหน้าโอลิ้นซิ่งค่ะโอ้ลิ้นซิ่งเนาะโอเคครับอันนี้เป็นทรงอะไรวะเนี่ยเป็นแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่มันเป็นลิ้นดำเงาอ๋อเป็นดำเงาเนาะโอเคครับผมอ่ะต่อมาฝากระโปรงหน้าเป็นมอนซ่าอ๋อเป็นมอนซ่าลาย F1 ค่ะอ๋อโอเคนะนี่นะก็เป็นเจาะตรงกลางผ้าก็เป็นผ้าลายไหนผมลืมละ ลาย1ลาย2แล้วเดี๋ยวนี้หลายลายละอ่ะแต่นี้ตารางใหญ่นะใช่ค่อนข้างสวยพอเจอไฟก็สวยเลยโอเคต่อมามีอะไรอีกครับอันนี้ข้างหน้าข้างหน้ามีแค่ประมาณนี้ไฟหน้าก็เป็นอย่างนี้เลยไฟหน้าเป็นแบบนี้อ๋อไฟหน้าก็เป็นตัวนี้เลยใช่ไหมโอเคครับผมต่อมาด้านข้างกันดีกว่ามาที่ล้อก็ได้ครับผมล้อเป็นงานออโต้ออปชั่นงานไทยค่ะออโต้ออปชั่นงานไทยอันนี้คือล้ออะไรเป็น TC 105X ค่ะ 105X 4 Hyperback ค่ะ 4 Hyperback นะโอเคหล่อเลยสีล้อประมาณนี้อันนี้สเปคล้อเท่าไหร่ครับสเปคล้อขอบ15ค่ะขอบ15ออฟ35ออฟ35ค่ะกว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้าง7ค่ะกว้าง7นะโอเคประมาณนี้ถือว่าสวยนะอันนี้คือล้อสวยเลยค่ะแล้วเข้ากับเบรกนี่แบบหล่อเลยยางใส่ของอะไรมายาง RE004 ค่ะ195/50ค่ะRE004 เหรอใช่ค่ะ19550นะก็ฟิลก็จะประมาณนี้15550นะพอดีเต็มๆค่ะครับผมต่อมามันที่เบรกครับเบรกเป็นของ AP Racing ค่ะ AP Racing ใช่ค่ะอันนี้จบมาเท่าไหร่พอจำได้ไหมเบรกตัวนี้จบมาประมาณ23,000นี่ทำที่ไหนมาเอ่ย
พอดีว่าให้พี่ในกลุ่ม GM6 เขาหาให้อ๋อหามือ2แล้วมาใส่เองใช่ปะเป็นมือ1เป็นมือ1ใช่แล้วก็มาใส่เองใช่โอเคนะสวยเลยเนี่ย AP สีนี้นะสีอะไรวะเนี่ยสีเหมือนแบบสีดำดำนะโอเคนะหล่อเลยถือว่าหล่อถือว่าแต่งรถได้คุมโทนและหล่อมาก โอเคประมาณนี้เนาะล้ออะไรอย่างงี้อ่ะแล้วช่วงล่างใช้เป็นของอะไรช่วงล่างเป็นของ Silver Neo Max 1ค่ะ Neo Max 1นะโหลดลงประมาณเท่าไหร่พอจำได้ไหมหน้า 5S หลัง 5S ค่ะ 5S 5S เท่ากันเลยใช่ค่ะ 5S ก็ยังขับสบายอยู่แต่ถ้า50จริงๆก็อยากจะเอาลงอีกอยากเอาลงอีกใช่ปะใช่ก็ประมาณนี้นะฟิวโอเคครับผมต่อมาสีไปทำที่ไหนมาน่ะสีสีทำจากอู่ AZC ค่ะ AZC นะทำให้เลยเนาะนี่มันคือสีอะไรสีฟ้า RE ผสมสีน้ำเงินนิดนึงมันก็เลยจะเค็มอันนี้มันเป็นสูตรปรุงเองนี่หว่าใช่ฟ้า RE ผสมน้ำเงินนิดนึงแล้วก็เป็นมุกน้ำเงินแล้วก็เป็นมุกน้ำเงินนิดนึงอีกใช่ค่ะมุกเล็กให้ดูอ๋อมันเป็นมุกแบบไม่ได้สีมากเนาะใช่ค่ะอืมๆๆเดี๋ยวนะให้ดูแบบหาแสงก่อนหาแสงก่อนอ่ะนี่สีก็โอเคนะมีมุกแบบคือมันมองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันเหมือนเป็นสีสีแบบไม่มีมุกเนาะเออแต่ว่าพอไปใกล้ๆเนี่ยสีมันมีประกายใช่เหมือนมุกฟ้าเล็กๆๆๆไม่ได้พ่นหนามาอันนี้เคลือบแก้วมาด้วยอ๋อเคลือบแก้วมาด้วยเออเงาวิ้งเลยนะคือสีคือเงาอ่ะมองในคลิปก็เห็นแล้วว่ารถแม่งโคตรเงาเอออะไรประมาณจบมาประมาณเท่าไหร่ของน้าจบมาสีมุกนี่ 37,000 เคลือบแก้ว 6,900 ก็คือทีเดียวเลยเหรอน้าจัดการให้ใช่ค่ะโอเคถือว่าสวยนะงานน้านี่ก็ประมาณนี้ครับผมมาดูด้านหลังกันดีกว่าทำอะไรบ้างด้านหลังจะเป็นไฟท้ายเกตไฮบริดค่ะเปิดหลีให้หน่อยได้ไหมอันนี้ก็จะแลบสีดำชามาอ๋อตอนแรกมันเป็นสีอะไรเป็นก็คือสีขาวปักเป็นสีขาวฟ้าขาวปกติใช่ใช่ครับผมอันนี้คือแรปมาใช่ไหมใช่ค่ะเออมันคล้าย BM จังวะใช่ไหมใช่เออสวยสวยสวยมันแบบตัดกับสีรถอะไฟท้ายอันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลยอันนี้ถือว่าไฟท้ายค่อนข้างสวยนิดนึงแล้วก็จะมีโลโก้ RS อ๋อก็นี่เนาะเป็น RS ครับผมมีอะไรอีกแล้วก็อันนี้ก็แค่แปลงค่ะอ๋อข้างหลังก็คือแปลงเหมือนกันใช่ค่ะแปลงปี18ปี18เนาะตอนแรกเป็นปีเท่าไหร่ตอนแรกเป็นปี14 14นะอันนี้แปลงเป็น18เออสวยว่ะค่อนข้างสวยเลยเออสเกิร์ตข้างก็ไม่ต้องมีก็สวยแล้วอะทรงนี้คือแบบสวยแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่น้ำเงินดำคุมโทนใช่ไหมคุมโทนเออรู้สึกว่าจะเก็บดำมาแบบไม่ดำก็น้ำเงินอ่ะสองสีแต่งสีขาวสีเหลืองก็คือชอบสองสีเลี้ยงสองสีเออรถมันจะได้แบบคุมโทนเออแล้วมันมองยังไงก็ไม่มันสวยอ่ะถ้าเราคุมโทนได้รถมันจะสวยเลยเออถือว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งรถได้ค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยเลยฮะโอเคมาที่ท่อใส่เป็นของอะไรครับนุ่นท่อเป็นของ AZC ค่ะปลายอ๋อปลายเป็น AZC อ่ะแล้วกลางล่ะกลางเดิมเป็นกลางเดิมอ่ะแล้วมีเฮดมั้ยเฮดของไผ่เรซซิ่งอ๋อเป็นไผ่เรซซิ่งเนาะเบิ้ลให้ผมหน่อยได้มั้ยนิดนึงเหยียบคันเร่งให้นิดนึงเหยียบตัดเลยมั้ยพี่อีกหน่อยนิดนึงโกรธใครมาปะเนี่ยโกรธใครมาบอกทีเบิ้ลเหมือนโกรธใครมาเลยเออเสียงโอเคใช้ได้ถือว่าโอเคเลยครับผมเออท่อนะใช้ได้เลยใช่บอกกับเฮดไผ่เรซซิ่งนะโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวทำอะไรไปบ้างครับภายในก็จะเป็นแบบแนะนำมี Diffy CAG ค่ะเป็น CAG ตัวนี้ก็เสียบ OBD2 ใช่ไหมถูกต้องปะใช่ค่ะก็เป็นกี่ตัววะนะ6ตัวครับผมแล้วก็หล่อๆเลยอ่ะมีอะไรอีกมีวัดรอบค่ะ CAG วัดรอบ CAG เหมือนกันใช่ค่ะโอเคครับอันนี้ก็เรือนไม้ CAG วัดรอบเหมือน
อ๋อเป็นเรือนไม้ตัวนี้ใช่ค่ะอันนี้ CAG หมดเลยใช่ค่ะแล้วมาต่อพ่วงกันหมดได้หมดเลยโดยเสียบ OBD 2ตัวเดียวใช่ okay. มันจบ okay. อ่ะจบเออแม่งจบจริงเพราะว่ามันต่อตรงจริงใช่ไม่ต้องไปขโมยสัญญาณจากสายไหนอันนี้คือมันเข้ากับกล่องเราเลยอ่ะจัดไปมีอะไรอีกครับภายในก็ดั้งเดิมภายในดั้งเดิมก็ยังก็ต้องคือมันก็สบายเน้นสบายคือบอกไว้ก่อนว่าถ้ายังเบาะเดิมเนี่ยมันก็สบายเพราะว่าก็มีแต่คนบอกว่าเหลืออย่างเดียวคือเบาะคือเบาะมีแผนไหมแบบมีอยากจะได้ไหมในใจมีแผนไหมคือแบบก็ทักถามหลายรอบแต่เป็นคนกลัวกลัวว่าเวลานอนเราจะไม่สบายเออมันนอนไม่สบายจริงๆเพราะว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดอ๋อเดินทางก็ถ้าจะซื้อแนะนำไม่ใช่หลังแข็งแน่นอนเป็นหลังที่ปรับได้จะตอบโจทย์กว่าหลังแข็งหลังแข็งมันนอนไม่ได้มันต้องงอตัวเหมือนแบบคือมันครอบสรีระเราทุกส่วนอ่ะเพราะหนูก็ดูทรงมันแบบพอจะคิดออกเรานอนไม่ได้เลยคอเราขดเป็นอะไรเลยตอนเรานอนอ่ะแต่ถ้าเป็นหลังปรับได้เงี้ยมันยังเอียงไปได้อะไรได้แนะนำให้เลือกแบบปรับได้แต่ตอนนี้ก็ลองเดิมๆไปก่อน ลองหาค่อยๆหาอย่าไปรีบเอาที่ชอบข้างในก็เดิมๆเนาะเป็นเดิมเลยก็จะมีคัมซีค่ะก็เป็นคัมซีตัวนู้นเนาะข้างหลังนี้โอเคแอบเลสซิ่งรถบ้านเลสซิ่งใช้งานใช่ค่ะโอเคจอนี้ก็เป็นที่ติดมันติดมาอยู่แล้วใช่ปะติดมาอยู่แล้วโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะรถซิตี้ออโต้โอเคเดี๋ยวขอดูในเครื่องหน่อยแล้วกันเปิดฝากระโปรงแล้ววะมันก้านมาอยู่ไหนขึ้นร้อนจังร้อนไหมจับนี้ให้พี่หน่อยนี่จับป่าเอออ่ะยกขึ้นไปหน่อยเออลงมาเออโอเคเครื่องได้ทำอะไรไปไหมนุ่นรีแมปค่ะจาก P Step จูน E85 อ๋อ E85 เนาะใช่ก็จะมีกอง Data Tech อ่ะฮะลิ้น R18 อ๋อเปลี่ยนลิ้นด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่นะลิ้น R18ขาวโพลมาเลยโอเคก็มีแคมมีแมปหม้อแคมด้วยเอาไล่ข้างมาแล้วนี่เราอะเริ่มมีกินแล้วนะมันก็ต้องเริ่มมาเรื่อยแล้วมีฝาป่ะเนี่ยมีฝาป่ะเนี่ยอันนี้มีฝาด้วยแต่มีโครงการอ๋อมีโครงการใช่ไหมคือตอนนี้มีแคมค่ะมีลิ้นค่ะแล้วก็กองกองค่ะสปริงยังไม่รู้ไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมอ๋อมีแต่แคมนะโอเคนี่แอบไล่ข้างมานี่หมกนี่เราอะโอเคก็ประมาณนี้ทำมาจากที่ไหนนะทำจาก T-step ค่ะ T-step ใช่ค่ะลำลูกกาของห่าจบประมาณเท่าไหร่พอจำได้ปะจบมาที่ตอนนั้นมันน่าจะ 5,000 นะคะ 5,000 ใช่โอเคครับผมจัดไปก็เดี๋ยวขอไปลองฟิลหน่อยตอนขับเดี๋ยวให้ใครขับไม่ได้วันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวให้ตัวช่วยขับได้แล้วตัวช่วยให้ตัวช่วยขับให้โอเคเดี๋ยวไปลองฟิลดูว่าเอ้ย step ออโต้เนี่ยประมาณไหนแล้วก็ฟิลของโชคเนี่ยมันอะไรยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในรถต่อโอเคครับใครที่สนใจ Preset สำหรับรถซิ่งโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เพจงงสินะก็ทำออกมาจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาลักซิปอันนี้เราชื่ออะไรนะผมชื่อเนมครับเนมโอเคปกติไม่ขับหรอไม่ใช่ไหมแต่งให้เขาอย่างเดียวมีหน้าที่แต่งอย่างเดียวแต่งอย่างเดียวไม่ขับเลยอันนี้เราก็ขับอย่างเดียวไม่แต่งเลยขอไปแต่งก็ไปแต่งด้วยกันใช่ครับต้องผ่านการคัดกรองก่อนว่าหนูชอบหรือเปล่าอ๋อต้องดูว่าคือต้องเขาเรียกว่าอะไรชอบทั้งคู่ใช่เออไม่ใช่ว่าเราคนเดียวแล้วเราชอบแฟนไม่ชอบใช่ครับโอเคถือว่าดีนะถือว่าดีเป็นคู่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจกันบางคนแม่งแต่งทำไมวะแต่งรถทำไมวะอะไรเงี้ยเออแต่นี่ถือว่าเออเป็นอีกมุมมองหนึ่งคือแฟนหาของแต่งให้อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักแบบเคยวิ่งแบบสุดๆเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่เคยวิ่งแบบสุดๆก็ประมาณ200ยี่ครับ2ยี่ใช่ป่ะเคยที่กดยาวๆอ่ะนะใช่ครับอ่ะลองแบบแพชชั่นชิปเลยลองฟิลเลยเวลาเราวิ่งยังไงเวลาเราซิ่งอ่ะเออซิ่งอ่ะซิ่งให้ดูหน่อยอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ของก็ไปเลยครับเฮ้ยขึ้นไปอยู่120แล้ว
โอเคนะฟิวนี้ออโต้ก็ไม่ได้น้อยหน้า MP นะเออก็ MP บางทีก็โดนนะน่ะทรงเนี้ยเออวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีเลยโชคอ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่100เท่าไหร่วะ106ใช่มั้ยใช่106 108ก็โชคอ่ะตามภาพเลยมันก็ไม่ได้โดดไม่ได้อะไรเออมันก็นิ่งขับได้ใช้งานทุกวันใช่ครับไอ้คันนี้คือใช้งานหลักใช่ครับอนาคตมีแบบโปรเจกต์ทำอะไรอีกมั้ยก็ว่ากับวางโบครับวางโบเลยเหรอ SK เล็งที่ไหนไว้ SC ครับอ๋อก็ให้นะดูแลต่อใช่วางโบก็น่าไปน่าไปวางโบใช่ครับผมโอเคครับฟิลก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่มีรถซิ่งนะแล้วอยากจะมาแบบรีวิวแบบเพื่อนๆแบบนี้นะก็ติดต่อมาที่เพจได้นะครับชมรียินดีต้อนรับนะครับสำหรับร้านค้าที่อยากจะให้รีวิวก็สปอนเซอร์มาครับวิ่งถึงที่แน่นอนโอเคสำหรับฟิลก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับท้ายนี้นุ่นมีอะไรจะฝากไหมเอ่ยพอดีว่าจะเชิญชวนลูกเพจของงงสินะค่ะไปถูกใจเพจของ PK Shop รับแปลงหน้าและจัดหาอะไหล่ทุกรุ่นนะคะพอดีว่าสิ้นปีนี้เราจะมีกิจกรรมการแจกกันชนหน้า GK กับ City อ่ะค่ะเป็นกันชนหน้าตัวไหนเอ่ยเป็นกันชนหน้าปี18ค่ะแล้วก็ถ้าใครมาจากแฟนเพจงงสินะค่ะรับไปเลยส่วนลด 10% ค่ะโอเคครับผมโอเคนี่ก็คือของที่ระลึกแล้วกันโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของซิตี้คันนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะทราบรายละเอียดอะไรแบบจอลึกก็เมนไว้ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้เจ้าของรถเขามาตอบครับถ้าเขาไม่มาตอบเขาก็ต้องมาตอบครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะแล้วก็ช่องงงสินะด้วยครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย I never want you to find out to make me go